มาต่ออีกข่าวนึงครับเรื่องของสังคมสูงวัยครับในเดือนนี้นะครับก็มีคนก้าวสู่ภาวะสูงวัยหรือว่ากเกษียณอายุราชการ60ปีกันเป็นจำนวนมากครับแต่กลุ่มคนที่สูงวัยนี้นะครับเขาเพิ่งจบการศึกษากันที่สําคัญนะครับผู้สูงวัยที่โรงเรียนนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ป่วยติดเยียงเลยครับนายชัยวัฒนรัศมีผู้อํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขเจินทรพิษณุโลก เป็นประธานมอบไปประกาศให้กับนักเรียนสูงวัยที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านเขาสมอแคงจำนวน25รายเป็นนักเรียนดีเด่นยอดเยี่ยมจำนวน1รายและนักเรียนดีเด่นจำนวน6ราย ต่างค่อยๆเดินมารับใบประกาศนียบัตรกันอย่างคล่องแคล่วครับใบหน้าเปื้อนยิ้มตลอดเวลาโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านเขาสมอแขงนี้ครับได้เปิดทําการเรียนการสอนมาตั้งแต่2,559ใช้สาราอเนกประสงค์ของวัดพระพุทธบาทเขาสมอแขงเป็นห้องเรียนมีพระครูใบดีกาวสันปัญญาธโรเจ้าอาวาสทําหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเปิดทาการเรียนการสอนนะครับทุกวันที่1และ16 แต่เน้นเรื่องของสันทนาการแล้วก็การส่งเสริมอาชีพและก็สุขภาพครับใช่แล้วนะครับโดยมีผู้สูงอายุชายและก็หญิงนะครับในเขตของตำบลวังทอง 8หมู่บ้านด้วยการรวม116คนนะครับมาเรียนแล้วก็มีครูทั้งจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริทนทรกศนอําเภอวังทองครับทหารจากกองร้อยลาดตะเวนระยะไกลที่4และจิตอาสาจํานวนมากผัดเปลี่ยนกันมาสอนนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมสําหรับนักเรียนผู้สูงอายุที่สําเร็จการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าจะได้เลื่อนขั้นนะครับไปสู่ระดับวิทยาลัยหรือพนมสมวิชาลัยนะครับในปีการศึกษาหน้าด้วยต้องบอก